สวัสดีค่ะชาว DIY ช่อง DIY ยะเฮนะคะจะเห็นว่าวันนี้อุปกรณ์มากมายทางร้าน Rainbow Art สำเพ็งนะคะส่งมาให้พี่ก็วันนี้นะคะจะมาทำเคสโทรศัพท์ให้ดูกันเพื่อน้องๆจะได้ไปลองทำตามดูนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ให้ง่ายที่สุดนะคะให้น้องๆทำได้ง่ายๆค่ะแล้วก็เก๋ด้วยโอเคคือเคสโทรศัพท์ที่เรานั่งทำเมื่อกี้นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง3ชิ้นเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันนะคะนี่ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะ
ส่องกระจกได้นี่อันแรกนี่ก็ทำง่ายมากนี่โอเคน่ารักฟุ้งฟิ้งไปอีกแบบนึงนะชื้นนี่เลยเวลาตกแต่งก็ตกแต่งง่ายๆนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านได้เลยนะคะแค่ไปซื้อตัวตกแต่งมาจากร้านที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งนะคะใครสนใจสินค้าพวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้นะคะก็ลองเข้าไปดูในลิงก์นะคะใต้คลิปเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ในกล่อง description ให้นะคะแล้วใครชอบเคสอันไหนนะคะอันนี้นะคะรูปหมีหรือว่าจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยปอมๆหรือจะเป็นเคสไอติมนะคะลองเมนมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะใครชอบเคสไหนบอกกันหน่อยนะจ๊ะอ้าววันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย